ในวันพุทธที่7สิงหาคมพุทธศักราช2562เป็นอีกหนึ่งวันที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขเมือ่อคณะผู้ปกครองและญาติมิตรของนาคธรรมธายาทโครงการอุปรสมบทมุงรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ปีพุทธศักราช2562 ได้มาพร้อมเพียงกันณห้องแก้วสารพัดนึกวัดพระธรรมกายเพื่อร่วมประกอบพิธีขอขมามอบบาและพ้าไรยแด่นาคธรรมทายาทและด้วยปรารถนาให้บุตรหลานได้ศึกษาธรรมะได้อย่างเต็มที่คณะผู้ปกครองจึงได้พร้อมใจประกอบพิธีมอบถวายบุตรหลานไว้ในความดูแลของพระอาจารย์แสดงออกถึงเจตจำนงอันแน่วแน่ที่จะยกบุตรหลานซึ่งเป็นดักแก้วตาดวงใจ ไว้ในพระพุทธศาสนาอิเมมะยังพันเตอิเมมะยังพันเตปุตเต,เมมเตปุตเตเยาติมิตเตจะยาติมิตเตจะสังคสสะสังคสสะทัธามะ ท้าหาสังโฆสังโฆอนุกรรมปังอนุกรรมปังอุปาทายะอุปาทายะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายกราบขอความเมตตากราบขอความเมตตาฝากกล่าวธรรมทายาทฝากกล่าวธรรมทายาท ผู้เป็นบุตรและญาติมิตรทั้งหลายเหล่านี้ผู้เป็นบุตรและญาติมิตรทั้งหลายเหล่านี้ให,ใ,นให้อยู่ในความดูแลให้อ,อาายู่ในความดูแลข,ของพระอาจารย์และคณะสงฆ์ของพระอาจารย์และคณะสงฆ์ขอพระอาจารย์และคณะสงฆ์ขอพระอาจารย์และคณะสงฆ์ ได้โปรดเมตตาได้โปรดเมตตาให้การอบรมสั่งสอนให้การอบรมสั่งสอน สู่ศูนย์กลางพิธีณนห้องแก้วสรารพัดนึกทุกย่างก้าวที่มุ่งมั่นฉายชัดถึงความตั้งใจจริงประกาศให้บิดามารดาและหมูญาติได้ประจักษ์ว่านับจากนี้นาาธรรมธายาตจะได้ยกระดับจิตใจขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพื่อให้สมคุณค่าที่จะได้ครองเพศสมณะเรียนรู้ธรรมะมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เป็นภาพงดงามที่นำมาซึ่งความปีติยินดีที่ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายจะได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกฝนอบรมตนเองเดินตามรอยบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิธีขอขมาที่จัดขึ้นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อน,น้าธรรมทายาทเป็นไปเพื่อเพิ่มปูนความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทั้งยังเป็นการตอกย้ำเป้าหมายในการบวช ให้หนักแน่นและมั่นคง The time goes. วันนี้ก็ปื้มมากเลยค่ะก็เป็นบุญของพี่เขยนะคะที่มีผู้สนับสนุนการบวชเนาะให้บวชได้แบบง่ายๆสบายๆก็ที่วัดพระธรรมกายนี่แหละค่ะมีญาติพี่น้องมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะค่ะก็ให้ได้บุญด้วยกันนะคะความปื้มปิติอะค่ะอย่างที่หลวงพ่อท่านเคยได้กล่าวไว้ว่ามากกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ว่ายากแล้วแต่การได้บวชเนี่ย ต้องใช้บุญที่มากกว่าทางแม่แล้วก็ป้าเนยนะคะเป็นคนชวนบวดลุมมาด้วยตัวเองก็เลยมีความรู้สึกว่าการมีหมู่คณะหมู่ญาติได้มาบวชเนี่ยเป็นบุญมหาศาล ดังนั้นเราต้องมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะเขาเขาก็ตั้งใจค่ะว่าพาออายุครบเขาจะบวชพอดีมีโครงการก็เลยชวนเขาเขาก็บวชทันทีค่ะแม่ก็ปลื้มค่ะทุกคนก็รอคอยวันนี้มานานอยากให้เขาแบบเก็บบุญตรงนี้ค่ะให้ทุกทุกชั่วโมงทุกนาทีให้มีค่าให้ได้บุญมากที่สุดอะค่ะขอบคุณคุณหลวงพ่อที่หลวงพ่อเมตตาที่ได้มีโครงการดีๆมีโอกาสให้ลูกชายได้มาบวชโครงการนี้ค่ะ โดยนับจากนี้นาธรรมทายาตจะได้ใช้วันเวลาด้วยความมุ่งมั่นฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นพระแท้เป็นเนื้อนาบุญให้แก่ชาวโลกให้การบวชในพรรานี้เป็นเครื่องยืนยันความรักที่มีต่อบิดามารดาและหมู่ญาติไม่ว่าท่านจะยังมีชีวิตอยู่หรือลาจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามให้บุญกุศลที่เกิดจากการบวชไดตามหล่อเลี้ยงใจท่าน ให้เป็นสุขอยู่ทุกเมือ่อจึงนับเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตลูกผู้ชายที่ได้กระทําสิ่งที่มีความหมายสมคุณค่าของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลาบคารวะหลวงพอ่อพระมหาเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปและขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงบังเกิดมีแด่สาธุชนผู้ใฝ่ในการฟังธรรมทุกท่านนะนี่ก็เข้าภรษามาก็อีกไม่กี่วันก็ครบหนึ่งเดือนแล้วทานศีลภาวนา ก็ยังสว่างสวัยกันดีอยู่เนาะถ้าอยู่ในพุทธ,ธาการพระพุทธองค์ก็จะถามพุทธบริษัทที่เจอเจอหรือว่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยคำเบณียังยาบรียังอบุโสในดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพอจะอดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือหมายความว่าเนี่ยสลียันตังนี่ ยนคือสรีละนี่ <c oughs> เราหลับเป็นสุขไหมตื่นขึ้นมานั่งสมาธิศึกษาธรรมะประพฤติธรรมประกาศธ,ธรรมเป็นสุขไหมมีความเจ็บความป่วยมีอาพาธมีความชรามาปรากฏนี่ครอบงำพอทนพอเยียวยาได้ไหมถามตรงนี้เป็นหลักเลย สิริละยันตังยน,ยนคือสิริละนวทวารังมีทบาลทางเก้าตาจมูกปากนะทบาลหนักทวาลเบาเนี่ยคำปณิยังพออดทนได้ไหมย,ยาปณิยังพอให้เป็นไปได้ไหมเออพวกเราล่ะพออดทนได้ไหมพอให้เป็นไปได้ไหมเนี่ย,ยเช็คตรงนี้เลยนะจะดูว่ายัตยนตะยนของเราเนี่ยคือสิริละเนี่ยจะเป็นไปได้อดทนได้เนี่ยเช็คที ทางเข้าทางออกเลยนี่ยันตะรถยนเนะาะจะนั้นรถยนต์ก็ต้องไปดูว่าเออเติมน้มานนะมัมนมีมลพิษไหมแล้วท่อไอเสียเป็นยังไงนี่แสดงว่าเครื่องยนต์ถ้าเออเสียงมันปกตินะควันมันปกติแสดงว่าเครื่องยนต์ก็ปกติในของเราก็เช่นกันเนี่ยเกิดมาสร้างบารามียนต์คือสรีระนี้เอามาสร้างบารามีก็สว่างสวัยมาก็ตรงนี้ เกือบจะหนึ่งเดือนแล้วก็ขออนุโมทนาบุญทุกๆบุญซึ่งการเลการนะาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญบวชบูชาธรรมวาละครบรอบการอุปสมบท50ปีคุณครูไม่ใหญ่ <c oughs> ซึ่งก็อีกไม่กี่วันตอนนี้ยอดก็เฉียดแล้วจะแตะเฟดานแล้วซึ่ง ท่านใดในห้องนี้มีไหมที่ยังไม่ชวนบวชหรือชวนยังไม่ได้สักคนเนี่ยมีไหมเออถ้ามีก็นะ <c oughs> ถ้ายังไม่ได้นะต้องไปทำหน้าที่ให้ได้เลยเพราะว่าห้าพันรูปนี่เยอะไม่เอ่ยก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะเราจะต้องเป็นเจ้าของความเป็นเจ้าของคือเราต้องมีชายแมนแมนเนี่ยที่เราต้องชวนเองมากับมือกับเสียงของเราเนี่ยส่งเข้าประกวด เวลาเรามองโอ้ไม่ใช่ได้แค่สาธุสาธุนะแต่เราต้องบอกว่าเออชิตังเมอันเราชนะแล้วเราเป็นเจ้าของโครงการเพราะว่าเราทําจนมีชายแมนแมนเข้าไปบวชตรงนี้แหละจะนํามาซึ่งความปลืม้มมันปลื้มกว่าที่ได้แค่สาธุหรือว่าปลื้มเพียงแค่ออถาวายปัจจัยแทีทมซึ่ง อาตมาเองก็ได้มีประสบการณ์ตรงนี่แหละก็ถอนหัวใจมาพูดเลยคือไปชวนบวชแล้วได้คนมาบวชเราเลยเฮ้ยความรู้สึกนี้มันไม่เคยสัมผัสมาก่อนโยมนะมันแตกต่างจากเดิมฉะนั้นโยมต้องไปเหมือนเราไปรับประทานอาหารนี่นะต้องไปชิมมากับตัวของเราเองเลยแต่ฟังแค่เอาเมนูฟังแค่ส่วนผสมฟังแค่ดูรายการอาหารทางทีวีเนี่ยโอรายการนู้นเมนูน่าอร่อยใช่ไหม ทำไม่ได้ชิมเป็นยังไงก็นึกไม่ออกว่ามันอร่อยยังไงก็เป็นอะไรอะ่ะผู้ดูแต่ว่าพอไปชิมแล้วก็โอ้อย่งนั้นนี่นะท่านทั้งหลายก็ไปทําหน้าที่ถ้ายังไงเสียมีเวลาอยู่สองวันสามวันตอนนี้ก็เรียกว่าลุยการสะบ้านทันแหลกเลยพระอาจารย์ทุกรูปบาสกบาิกาเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยก็ว่าไงว่าตามกัน ซึ่งตรงนี้ก็เป็นตั้งแต่การบุกเบิกสร้างวัดตั้งแต่ยุคแรกๆหลวงพ่อท่านว่าอย่างไรเราก็ว่าตามท่านจึงเป็นพลังของความสำเร็จความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วก็นำมาซึ่งความสามัคคีนี่ต้องเป็นเอกภาพตั้งแต่การทำด้วยกันนะสร้างบ้านใหญ่โตมโหฬารสร้างบ้านใหญ่พ่อแม่ลูกนะต้องได้ ออกแบบด้วยกันต้องได้ดูแลการก่อสร้างด้วยกันพอบ้านเสร็จทุกคนจะรักบ้านบัตรพระธรรมกายของเราก็เหมือนกันทุกกิจกรรมงานบุญนะไม่ว่าจะเป็นงานยุคก่อนนะงานลอกคลองลอกคลองนี่หลวงพ่อท่านนำลอกคลองเองเลยนะลอกคลองแอนนี่นะล้วก็พระมหาเถรานุเถระพระนวกะอุบาสกปจิากาก็มาลุยลอกคลองด้วยกันเลยนะ นี่คลองข้างวัดนี่พอเรามองคลองแอนทีไลเออนี่เราเคยมุคณะทั้งสามอาสมเนี่ยลอกคลองด้วยกันหรือว่าเนี่ยสามมงคลเศรษฐีหรือว่าแม้แต่ช่วงน้ำท่วมวัดของเราท่วมวัดเออวัดเราม่ได้ท่วมนะท่วมรอบๆวัดที่เราไปช่วยปกป้องเนี่ยก็ทั้งหมดเลยความสามาคัคคนะีว่าอย่างไรว่าตามกันและทุกคนก็เหนื่อยด้วยกันลำบากด้วยกัน จากนั้นวาระครบ50สิปีของท่านถือว่าเป็นวาระพิเศษต้องเป็นพิเศษจริงๆนะห้าสิบปีห้าพันรูปสาธุซึ่งท่านก็ให้โอวาสเสมอนะว่าความยากลำบากความยากลำบากที่เราเจอจะเป็นบารมีของเรานะความยากลำบากที่เราเจอจะเป็นบารมีของเราไม่ใช่ไปทรมานตนนะ แต่คือการฝ่าฟันมุ่งมั่นเพียรพยายามจนกว่าจะสำเร็จเหมือนนั่งสมาธิใช่ไหมเอ่ยนั่งชั่วโมงหนึ่งไม่นิ่งก็ต้องนั่งสองชั่วโมงนั่งสัปดาห์หนึ่งไม่นิ่งก็นั่งเพิ่มเป็นเดือนนั่งหนึ่งปีไม่นิ่งก็นั่งไปเรื่อยเห็นไหมต้องต่อสู้กับความเกียดคร้านนต้องก่อสู้กับความปวดความเมื่อยสุดท้ายก็ได้ในการสร้างบาร,รมีอย่างอื่นก็เช่นกัน ชวนบวชห้า0ันรูปเห็นพี่ป้านอาอาลงพื้นที่แล้วก็โอ้ปลื้มแทนเขานะเพราะว่าถ้าไม่มีเป้าหมาย5000ันรูปจะไม่มีภาพกันทุ่มเทยอย่างนี้ถ้าไม่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จะไม่มีการมุ่งมั่นทุ่มเทที่ยิ่งใหญ่และถ้าไม่มีการทุ่มเทมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่ก็จะไม่ได้บุญใหญ่เห็นไหมทำน,น้อยก็ได้บุญ น้อยๆน,นั้นความยากลำบากที่เราเจอจะเป็นบาร,รมีของเราตึงอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะ <c oughs> นี่ก็เอาภาพบุญๆน,น,นะจากดอนเมืองมาฝากพวกเรานี่อาตมามองภาพเหล่านี้ทีไรเนี่ยโอ้ขนลุกเลยนะปลืม้มว่าถ้าไม่มีหลวงพ่อนี่เราไม่มีภาพเหล่านี้นะ นึกถึงท่านแล้วก็ขนลุกนะปลื้มเลยนี่อำนาจเจริญเนี่ยมองภาพเหล่านี้เนี่ยอาตมามองทะลุไปถึงหลวงพอ่อมองไปถึงว่าโอ้นี่ถ้าไม่มีท่านเนี่ยนี่วัดบ้านขุนนี่เรียกว่าขุนเขามีกี่ขุนเขาภูมีกี่ภูดอยมีกี่ดอยนะหลวงพ่อจะอาวาสพระครูวิชาญท่านบอกว่ารถพังไปสองคัน พังก็พังไปแต่ว่าใจของท่านไม่พังสู้นะไม่มีรถท่านก็เดินรถพังก็ซ่อมไปใช้ไปแต่ใจท่านไม่พังท่านเลยสมหวังเป็นรู้สึกจะเป็นเจ้าอาวาสที่นับประวัมีส่งเข้าบวชมากที่สุดนะจาทุนี่สุดยอดสมที่อยู่ยอดเขานะแล้วก็เป็นยอดเขาด้วยนี่ เชียงรายนะสว่างสวัยสาธุลำปางปลื้มมากสาธุนี่มาวันนี้ก็เพื่อให้เข้ากับเทศกาลบรรยากาศของการบวชพระห้าพันรูปหรือว่าบวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ก็มาในหัวข้อการบวชคืออะไรบวชนี่พวกเราก็คงจะคุ้นกับ อะไรบ้างล่ะกล้วยบวชชีเออคุณไม่เอ่ยต้องคุณนน่เนาะเกิดมาก็ได้รับประทานแลละคําว่าบวชตัวนั้นคือเป็นการจากสภาวะหนึ่งไปสภาวะหนึ่งใช้คําว่าบวชแล้วก็เราจะเห็นว่าเออกล้วยเขียวเขียวกล้วยเหลืองๆก็ปรับเป็นจากเป็นผลไม้ไปเป็นอะไรแปลรูปเป็นของหวานฉะนั้นการบวชก็ นึกถึงสภาวะอย่างนั้นเลยจากอุบาสกชุดขาวจากอุบาสิกาชุดขาวถ้าเป็นยุคก่อนมีภิกษุณีเนี่ยก็จาก <c oughs> การแต่งตัวอย่างนั้นมีทรงผมอย่างนั้นมีนิสัยอย่างนั้นมีศีลอย่างนั้นศีลห้าทรงผมอย่างนั้นแต่งตัวอย่างนั้นบุคลิกอย่างนั้นก็จากโยมมาเป็นพระจากอุบาสกก็มาเป็นพระ นะเปลี่ยนจากสภาวะาหนึ่งไปสู่สภาวะาหนึ่งบางท่านจะบอกว่าคือการเกิดใหม่เออนะเข้าท่านนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรที่เป็นเหมือนเดิมเนี่ยไม่เป็นละเปลี่ยนทุกอย่างเลยจึงชื่อว่าการบวชตามความหมายตรงนี้เอการบวชนี่อา้าวเราบวชห้าพันรูปมันง่ายไหม วกเราคิดว่าง่ายไหมง่ายจังเลยนะเออ่บวชฟรีใช่ไหมเอ่ยตั้งใจดีได้บุญเยอะความหมายจริงๆคือมีเจ้าภาพอุปถัมภ์อุปถากเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่าบวชฟรีหรือว่าบวชแล้วมีเจ้าภาพอุปถัมภ์อุปถากนี่ในสมัยพุทธกาลก็มีแล้วนะในสมัยพุทธกาลนี่ก็มีเจ้าภาพดูแล มีทุกอย่างพร้อมแล้วก็หลวงปู่หลวงพ่อพระอาจารย์ทั้งหลายงานอย่างเช่นงานก่อสร้างงานอะไรเหล่านี้นี่ยังยุคปัจจุบันนี่พระแทบจะทําทุกอย่างเลยนะตั้งสร้างถนนเข้าวัดทั้งสร้างศาลาในวัดทั้งสร้างกุฏิที่พักสงฆ์บอกบุญเองเป็นบัญชีเองการเงินเองเรียกว่าทุกอย่างซึ่งก็เป็นยุคปัจจุบันนี่นะ เป็นยุกอ่อนนี่ทุกอย่างที่พระปรารถนาต้องการนิยาาโยมมอบเมลประเคนถวายแต่ว่าในขณะเดียวกันพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ในคาถาทรบุตรว่าการบวชเป็นการยากการบำเพ็ญสมณธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นการยากการเสียสละทุกอย่างเพื่อมอบชีวิตนี้แด่พระศาสนาเป็นการยาก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 เห็นไ,ไหมอันแรกออกบวชก็ยาก เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเครื่องผูกพันเพราะบวชแล้วเนี่ยมันต้องปรวาวชะคือเว้นหลุดพ้นพันธนาการของชีวิตห่วงผูกคอผูกข้อมือผูกข้อเท้านะห่วงคือทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาเหล่านี้ทั้งหมดนี่ไม่ใช่ง่ายดึงเดี๋ยวจะมีตัวอย่างจะเล่าให้ฟังแล้วก็พอบวชมาแล้วจะบันเป็นสมณธรรม ให้สมควรแก่ทมก็เป็นการยากแต่ว่าโครงการของเราหรือว่าในสายบุญมหาปูชนียจานี่โอ้โหมีพระอาจารย์ดูแลอย่างดีกิจวัตรกิจกรรมตื่นเช้าจนถึงเข้านอนเข้านอนจนถึง,ถงตื่นเช้าแม้แต่การเข้านอนจำวัดพระอาจารย์ยังสอนนะก่อนนอนต้องนั่งสมาธิแผ่เมตตาเวลานอนวางใจไว้ตรงไหนขณะนอน ตื่นมาดื่มน้ำเข้าห้องน้ำพระอาจารย์ดูแลเหมือนเด็กเกิดใหม่เลยนะจึงว่าพอเข้าร่วมโครงการเนี่ยมีพระอาจารย์ติวเตอร์ด้วยจึงว่าโอ้ง่ายมากมันเป็นสัมัธรรมอยู่เป็นมู่อย่างเงี้ยเมื่อตั้งใจบวชคือการสละทุกอย่างในทางโลกซึ่งก็เป็นการมอบถวายชีวิตอุรังทัตวาปุตสาเสนแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่เห็นไหมเวลาเราเห็นหลวงปู่หลวงพ่อพระอาจารย์เห็นพระนี่ให้มองเลยโอ้นี่ท่านผ่านการบวชมานี่ยากนะท่านบำเพ็ญสมณธ,ธรรมสมงวนกายธรรมนี่ก็ยากนะท่านสละทุกอย่างมาเลยนะนี่ยากนะพระรูปหนึ่งมีสามยากอยู่ในตัวเห็นไหมเราก็ต้องกราบไหว้สาธุไม่ต้องไปจับผิดเพราะว่าท่านก็เป็นลูกหลานของพวกเราเนี่แหละแต่ว่า ท่านทำสามยากได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมใช่ไหมเอ่ยนั้นใครที่ไปจับผิดพระนี่หมายถึงจับผิดตัวเองเนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เป็นเหมือนท่านแล้วก็ท่านก็ยังมีกิเลสอยู่และท่านก็เป็นลูกหลานชาวบ้านที่ตัดความยากมาสามยากแล้วนี่พระพุทธองค์ตรัสไว้นะซึ่งตะวันร,รมก็ได้ชื่นชมผู้ที่ออกบวชเนี่ย อาพรชุดสุดท้ายกาสายะชีพสุดท้ายคือพระผ่องแผ้ววิช,ชาสุดคือธรรมะพุทธเจ้าจานจดไว้ลูกแก้วจักแค้วบวงมานเป็นชุดสุดท้ายนะคือผ้ากาสายะนี่ชุดที่เราเวียนไห้ตายเกิดมาเนี่ยมีเสือ้อมีกางเกงมีรองเท้ามียูนิฟอร์มที่หลากหลายนั่นเน่ยเป็นชุดที่เวียนไหวตายเกิดถ้ากาสายะแล้วก็ ใกล้จะเลิกเวียนไหวตายเกิดแล้วแล้วก็เป็นชีพสุดท้ายคือพระนี่แหละเป็นชีพสุดท้ายเป็นชีวิตสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่อยู่ในมุมอ,อะไรอะนักธุรกิจหรือว่ามุมของแพทย์ของำตำรวจทหารหรืออะไรก็แล้วแต่อาชีพพวกนั้นถือว่าเป็นอะไรก็เวียนไหยตายเกิดเหมือนกันหลวงปู่ท่านบอกใช่ไหมถ้าไม่ออกบวชก็ยังเวียนไหยตายเกิดอยู่ยังห่างจากพระนิพพาน วิชาที่พระท่านเรียนคือวิชาธรรมะพุทธเจา้าเป็นที่สุดของวิชาเป็นความจริงที่มาจากอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นความจริงเช่นสอนว่าทุกเกิดจากกิเลสกิเลสก็มาจากไหนเราชนะกิเลสอย่างไรถ้าเราสามารถชนะตรงนี้ได้มันก็จบทุกแล้วไอ้ที่ผลิตไฟฟ้าผลิตรถยนต์ผลิตล อะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยเพื่อจะแก้ปัญหาทุกข์ของมนุษย์อันนั้นถือว่าเป็นแค่อะไรอะกลางน้ําปลายน้ําแต่ว่าต้นน้ําคืออะไรกิเลสถ้าไปตรงนั้นได้แล้วก็มนุษย์คุยกันร,รู้เรื่องมีความสุขใช่ไหมเอ่ยนี่วิชาธรรมะของพุทธเจ้านี่แหละยั้นถ้าเราแม่นในเอออภรรดสุดท้ายชีพสุดท้ายแล้วก็วิชาสุดท้ายได้เนี่ย สุดท้ายเราก็จะไปสู่อะไรมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากแคล้นของบ่วงมานมาดูรากศัพท์นิดหนึ่งนะบวชนี่บอยไมย้วอแวนชอช้างบวชเป็นภาษาไทยก็คือเป็นจากภาษาบาลีจากสันสกฤตนั่นแหละนะเพราะว่าในมุมของอักษรไทยก็ดี การออกเสียงภาษาไทยก็ดีที่เราเอามาใช้กันเนี่ยดังเดิมนี่ก็คือมาจากพระพุทธศาสนามาจากภาษาบาลีท่านที่เก่งภาษาไทยท่านหนึ่งนะรู้สึกจะเป็นนูนอยู่ในพศ150อ0 0เนี่ยท่านก็เป็นมหาบรลีนประโยค8นะพอศึกออกไปแล้วก็ไปเป็นนักปราชราชบัณฑิตแล้วก็ในส่วนตรงนั้นเนี่ยเกิด ภาษาไทยจากภาษาบาลีสับแสงวิชาการสวยๆเนี่ยหรือว่าชื่อถนนชื่อคนไทยทั้งหมดเนี่ยก็มาจากภาษาบาลีทั้งสิ้นเลยนะมหานครเนี่ย ah ก็ภาษาบาลีชื่อท่านทั้งหลายที่เพราะๆเ,เนี่ยแม้แต่ชาวศาสนาอื่นนะที่อยู่ในเมืองไทยก็ใช้ชื่อภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นชื่อเป็นสกุลตัวเองนั่นแสดงว่าอะไรดั้งเดิมจริงๆแล้วเนี่ย พระพุทธศาสนามากและมั่นคงในเมืองไทยปปะชะชยมาจากคําว่าปะปะชะแปลว่าการเบนทั่วจากอากุศลเบนจากเครื่องติดข้องทั้งหมดที่เคยมีเมื่อเป็นครหัสมุ่งสู่เพศที่ยิ่งใหญ่สูงสง่งเพื่อการขัดกลาวกิเลสนี่เว้นอะไรที่เป็นบาเว้นหมดเลยเค <c oughs> ยดื่มเหล้าเค <c oughs> ยอบายามุกพอบวชพระแล้วเป็นยังไงงดเว้นทิ้งทั้งหมดเลยซึ่ง อาตมาไปลงเทศที่ไซต์ต่างๆมีนาคตอนนี้ก็เข้ามาเยอะแล้วมาฟังเทศมาปฏิบัติธรรมก็เห็นว่าโอ้นี่กว่าคุณปู่คุณพ่อแต่และคนเนาะก็ว่าจะมานั่งตรงนี้ได้นู้นี่พ่อพันสมรภูมิมาเท่าไหร่นี่พ่อพันเอกอรล์มากี่ลังกี่ลังประมาณว่าตุปตะตุเปมานะแต่ว่ายอมรับความตั้งใจของท่านเนี่ย บางท่านเดินช้าแต่ว่าพอมาปัจจุบันเริ่มกระชับกระเฉงนะผิวพรรณวันวณะเริ่มผ่องใสเสียงเริ่มมีพลังสวดมนต์เยอะๆพรอาจารย์พี่เลี้ยงก็ขอโทษด,ดูนะอุตตร์ลปัสสาวะที่เยี่ยวตรงเวลาตื่นนอนตรงเวลารับประทานอาหารเรียกว่าดูแลสุขภาพคนที่มาบวชอย่างดีด้วยและหลายๆรูปผ่านโครงการของพวกเรานี่แหละเดี๋ยวจะไปเป็นจเจ้าอาวาสต่อจเจนะ้าคณะตำบลต คือเรานี่ในพระไตรปิฎกที่เราดูถูกใครไม่ได้เลยนะคือทุกคนมีบุญในตัวเนี่ยผังบวชจะเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยเราดูถูกไม่ได้เลยอาจจะตุปบตุปเปมานะแต่ว่าพอท่านตั้งหลักได้มั่นคงนะอืมฉายแววของความเป็นบัณฑิตนักปร,ราชญ์ของการเป็นผู้นำศีลธรรมอีกคำหนึ่งที่เราคุ้นคืออุปสมบทหรืออุปสามปทา หมายความว่าเป็นผู้เข้าใกล้ต่อความสงบความสงบอยู่ในใจของเราอยู่ทางโลกนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ทําให้เราฟุง้งออกไปสู่ความไม่สงบใช่ไหมเอ่ยแต่ว่าพอบวดปุ๊บนี่ก็หลับตาสวดนมน,นั่งสมาธิเข้าไปใกล้เรื่อยๆใกล้เรื่อยซึ่งความสงบในสงบสงบในสงบนี่ <c oughs> ต้องใช้ พศภาวะของความเป็นพระเป็นเนนของความเป็นพระนี่แหละจึงจะได้ความเป็นโยมก็ได้แต่ว่าน้อยนะนี่จึงปรพระชาก็ดีอุปสัมปทาก็ดีในโบราณโบราณก็บอกการบวชคืออะไรท่านก็บอกไว้ว่าช่วยละพยศช่วยลดมานะช่วยดับความร้อนช่วยทอนความเมาช่วยประเทศชาติเป็นญาติพระศาสนา ช่วยทดแทนคุณบิดามารดาทำให้เป็นคนสุขทำให้ได้ดับทุกข์คือพอบวชแล้วช่วยละพยศเป็นยังไงเอ่ยเคยมียศถาบรรดาศักดิ์เคยมีฐานะสูงแค่ไหนก็ตามเมื่อออกบวชก็ต้องปลดปล่อยวางที่นู่นประตูวัดนั่นแหละมาณะทิ่ฐิที่เคยมีนะอาตมาอายุทางโลกขนาดนี้ คนมาบวชอายุหกสิบคุณก็ต้องมากราบอาตมาเพราะบวชที่หลังทิฏฐิมานะจะลดจะถูกปลดปล่อยไปเลยดับความร้อนพอบวชแล้วเนี่ยชีวิตจะไม่ค่อยจะขนขวายมากเหมือนโลกโลกทางโลกเป็นยังไงเอ่ยยิ่งในพศออนี้เนาะแข่งกันเรียนแข่งกันทำงานแย่งกัน ขับรถถนนรถติดนี่ต้องรีบห้องเรียนก็ต้องแย่งก็อีก้เรียนสอบเข้าใช่ไหมเอ่ยที่ทํางานก็ต้องแข่งขันภาวะเลยตึงเครียดทุกเยอะมากแต่พอเข้ามาอยู่ในวัดในหลายท่านเนี่ยอาตมาไปสอบถามนะเป็นยังไงมาอยู่วัดได้วันสองวันนี่อุอาจารย์สบายกายสบายใจรู้อย่างนี้มาตั้งนานแล้ว <c oughs> นะเพราะอะไรเพราะไม่มีโครงการเพราะ <c oughs> ลัวแต่จากการที่เราไปชวนบวชไปเชียร์ไปพูดเยอะๆไงไปกรอกหูความจริงนะกรอกหูก็ไปพูดไปย้ำไปย้ำไปบางคนชวนมาเจ็ดแปดปีเพิ่งมาตัดสินใจโครงการนี้เห็นไหมนี่พอได้ความเย็นแล้วโอ้พระอาจารย์รู้อย่างนี้มาตั้งนานแล้วสงสัยมีวิบากกรรมนะอาจจะมีอะไรซึ่งทำให้ไม่ยอมมาสักทีแต่ว่าพอครบห้าสิบปีหลวงพ่อปุ๊บเป็นยังไง อาจจะเป็นอนุภาพบาร,รมีธรรมของท่านก็ได้ทำให้เกิดการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นช่วยทอนความเมาหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่หลงเมียลืมแม่เนี่หลงปู่หลงพอ่อพระนักเทศนพูดเนี่มันเมาอาตจจมาก็ยังถามอยู่นี่มาอยู่วัดสองสาวันเนี่ยอายุประมาณยีิบเอ็ดปีนะหน้าเอ้ยเห็นหน้ากแก่ๆนี่กลัวแก่ไหมอ๋อไม่กลัวครับพระอาจารย์อ้าว นึกว่าจะสังเวชเห็นไหมขนาดมาอยู่ในโครงการแท้ๆบางคนยังบอกไม่กลัวแก่กับพระอาจารย์เออเราก็ทบตวนตัวเองตอนเราอายุยี่สบยิบเอ็ดนะเราก็ไม่ได้นึกถึงว่าความแก่เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่พอเริ่มเนี่ยเริ่มใสาแว่นแว่นสายตาเริ่มมีผมงอกมาเนี่ยแล้วก็อายุมากขึ้นสี่สิบกว่าเนี่ยโหกลัวเวย้ยแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าคือความเมานี่แหละนะ เมาในวนะัยนีเมาในความที่ยังแข็งแรงอยู่พวกนี้แหละไอเมาเหล้า,มาเมาแอลกอฮอลเมาเบียรเนี่ยมันมองเห็นแต่เมาพวกนี้มันมองไม่เห็นนะบางคนแปดสิบเก้าสิบก็ยังโอ้นะนันทิยังเพลินอยู่ชาติหนึ่งชีวิตหนึ่งจะได้อะไรอะช่วยประเทศชาตินี่มาบวชอย่างนี้นี่เรื่องอุบัติเหตุเพศภัยก็หมดไป เรื่องค่าใช้จ่ายหรือบางคนชอบอะไรอะความรุนแรงเนาะไปตบตีแม่บ้านไปอะไรนูน่นนี่นั่นพอมาสวดธรรมจักมาบวชปัญหาสังคมก็ลดน้อยลงอันนี้ต้องพูดตามตรงนะเหมือนองค์ุลีมานเห็นไหมพระสมมาพุทธเจ้าไปปรับองค์ุลีมานกลัวกันทั้งเมืององค์ุลิมานเป็นโจรไม่ใช่โจรกระจอกเป็นโจรที่พิเศษวิ่งเร็วด้วยเก่งด้วยนะ ถึงขนาดที่พระราชาจะต้องยกทัพจับศึกทำกรีตาทัพมาเป็นกองทัพเพื่อจะลุยจับองคุลิมาณคนเดียวถึงขนาดนั้นนะแต่พอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาสอนธรรมะเป็นยังไงเมืองนั้นก็สงบสุขประสงนิกรก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่หวาดภาวาแล้วเป็นญาติพระศาสนาซึ่งตรงนี้ก็ มีปรากฏในคำพีเนี่ยพวกเราทำบุญตายกทายกาทั้งหลายก็เป็นเพียงผู้ถวายทำทานถือศีลนั่งสมาธิไม่ชื่อว่าเป็นญาติพระาศาสนาแต่ว่าถ้าท่านใดอยากจะเป็นญาติพระาศาสนาท่านนั้นจะต้องมีลูกหลานบวชเนี่ยงานนี้จะเป็นญาติพระาศาสนาเอ๊ะถ้าบวชแล้วศึกไปแล้วเนี่ยยังเป็นญาติอยู่ไหมก็ยังเป็นอยู่นะ <c oughs> นี่ก็ปลื้มเอาไว้นะ พ่อเจ็ดช่วยทดแทนคุณบิดามารดาซึ่งก็เอาบุญเนี่ยให้ท่านนี่แหละโบราณก็บอกไว้คนบวช64กสบถี่กับถ้าตั้งใจ,งใจบวชเป็นพระแท้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้กึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคือ32กับบุญก็ไปถึงท่านเต็มเต็มเลยบุญเป็นกับกับนี่ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายแล้วดูบุญอื่นมีปรากฏไหมตักบาทได้บุญหนึ่งกับ สวดมนต์ได้บุญหนึ่งกับมีไหมไม่มีนะมีได้บวชพระหกสิสี่กับบวชเนงสามสิบสองกับถ้าไม่มีอยู่จริงเนี่ยคําสอนนี้เรื่องนี้ไม่ปรากฏในพระคัมภีร์ทําให้เป็นคนสุขสุขกอไก่นะคือเดิมทีก็ดิบอยู่ถ้าเป็นโบ,ร,บราณโบราณนี่จะชัดเจนว่าถ้ายังไม่บวชนะราชการก็ไม่รับเข้าทํางานนะใครมีลูกสาวก็ ยังไม่เอามาแต่งงานไม่ให้เข้าบ้านถ้าเออชายคนนั้นยังไม่บวช <c oughs> สุดท้ายสิ่งที่สำคัญคือทำให้ได้ดับทุกข์ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นถามว่าบวชคืออะไรคำตอบที่สั้นที่สุดคือ <c oughs> การดับทุกข์บวชคือการดับทุกข์ดับทุกข์ ทุกนี้เกิดขึ้นจากอะไรนี่ก็เกิดขึ้นจากผู้ขวางนี่แหละไม่ให้ไปถึงความสุขก็คือมารสิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณความดีกริสมานราคะโทสะโมหะที่อยู่ในใจของพวกเราเนี่ยโดยเฉพาะยุคนี้เนาะโทสะแรงมากเลยขับรถปาดหน้ากันก็ฆ่ากันแล้วเห็นไหมแล้วก็ มีอะไรเยอะแยะอย่างเช่นที่ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดในตึกแอนิเมชันใช่ไหมเอ่ยมีการเออขอมโมยน้ำมาทยายกันแล้วก็พวกก็โกรธพวกกออ็นี่แหละเอาน้ำมันไปราดเผาทั้งตึกเลยนะทีมงานที่อยู่ในตึกแอนิเมชันที่ประเทศญี่ปุ่นรู้สึกจะเป็นโตเกียวก็ตายไปตั้งสี่สิบศพ่ะ เห็นไ,ไหมมันเกิดขึ้นจากกิเลสนเนี่ยกิเลสในใจเขาดังนั้นถ้าเรารู้ว่าโอ้กิเลสมันน่ากลัวเนี่ยจะต้องออกบวชเยอะๆหรือว่าเติมบุญเยอะๆการทมารก็คืออัตภาพร่างกายของเราเนี่ยแหละนั่งแล้วมันเมื่อยนั่นแหละอภิสังขารมารคือการปรุงแต่งของจิตจิตของเราก็เป็นตุเป็นตะอย่างเช่นเมืองไทยเราก็ปรุงแต่งว่าเออทุกสิบห้าวันจะต้องรวยใช่ไหมมีความฝัน เป็นตุเป็นตะใช่ไหมมันจินตนาการไงมันก็ถูกหลอกนี่วิสังขามารปรุงแต่งไปเรื่อยนะเทวทมานก็อย่างเช่นในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มาขวางตอนที่พระองค์จะตรัสรุธ,ธรรมมัจจุมานก็คือต้องตายถ้าเราไม่ตายนีย่อยู่กันพันปีนี่สร้างความดีสร้างบาร,รมีได้เยอะวันนี้เยอะใช่ไหมเอ่ยเรานี้ทั้งหมดนี่ เราเลยต้องออกบวชเพื่อจะเอาชนะแต่ว่าไอการที่จะเอาชนะชาติเดียวเนี่ยไม่มีปรากฏแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองไอที่พระองค์บวชในประชาสุดท้ายเนี่ยเพราะพระองค์บวชมาแล้วเป็นล้านล้านชาติบวชซ้ำบวชซ้ำบวชซ้ำบวชแล้วก็ใสสว่างทุกชาติทุกชาติทุกชาติก็สังสมเพื่อจะไปชนะมารทั้งห้าเนี่ยซึ่งถ้าเราบวชนะ ก็จะไปตัดอะไรฮะทำให้กิเลสเนี่ยลดน้อยลงเลดมานกันธมานพิสังกรรมมันเทวบุตรมันมัจจุมาเนี่ยนะหรือว่าเอาตรงๆคือกิเลสคือราคะโทสะโมหะเนี่ยสวดมนต์เยอะๆนั่งสมาธิเยอะๆใจเย็นขึ้นนะฝึกสละอารมณ์ฝึกสละความอะไรอะ่ะอยากได้ตัณหาเนี่ยอยู่นี่ก็อยาก จำวัดใดก็ยังจำวัดไม่ได้หรอกอยากนอนเนี่ยพักผ่อนไม่ได้เพราะว่าเพื่อนนั่งสมาธิแล้วก็ต้องนั่งพอตีสี่ตีห้าอยากจะลากยาวต่อโอ้อากาศเย็นสบายเลยก็ไม่ได้ต้องเอาชนะกิเลสตื่นขึ้นมาสวมดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยพอเราทําจิตทําใจให้หยุดนิ่งก็จะไม่ไปเกิดอกุศลกรรมกรรมที่เป็นบาปนี่ ก็จะไปตัดวิบากค,คือผลที่เป็นบาปจากการที่ออกบวชเพื่อกำจัดกิเลสเนี่ยสังสารวัตก็จะถูกตัดไปด้วยของใครของท่านอันนี้เป็นเป้าหมายที่สูงส่งที่สุดของการออกบวชนิพพานายะนั่นแหละสุดท้ายถ้าเราหมดกิเลสไม่มีอกุศลกรรมไม่มีบาปก็นิพพานายะ <c oughs> ซึ่ง เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรมใหม่ๆนะพระองค์ก็ได้อุทานเป็นปฐมพุทธวจนะซึ่งตรงนี้เนี่โอ้เห็นถึงความชิตังเมของพระองค์ะว่าตอนนี้ที่ตั้งใจมาสร้างบาร,รมีมานับอสงไขยชาไม่ท่วนที่ปรากฏก็คืออะไรนะยี่สิบอสงไขยแสนมหากับใช่ไหมเอ่ย อสงไขหนึ่งก็เป็นยังไงเขียนเลขหนึ่งไปแล้วก็เลขศูนย์อีกร้อยสี่สิบตัวใช่ไหมอืมยาวนานมากยี่สิบอสงไไยแสนมาหากับเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรว้นุตตะสัมมาสัมพุทธญาณพระองค์ก็ถึงกับโอทามานี่นะอเนกะชาติสังสารังทันทาวิสังอนิพิสังขะกาลังคเวสันโตทุกขาชาติปุณณปุนังคะกลกะทิโตสิพระเคหังนากาหสิ สาภาเตปาสุกาพักาคาคกูตังวิสังคตังวิสังคละคตังจิตตังตานหานังขยมัชคาติคือพระองค์บอกว่าพระองค์แสวงหานะ,สะแสวงหาการที่จะไม่เกินเนี่ยตลอดชาติไม่ใช่หนึ่งอเนกชาติสังสารังเนเล่นไปนะเมื่อไม่พบนะก็ทุกบ่อยๆทุกขาชาติปุณะปุนังแต่ว่าตอนนี้ พระองค์ก็ได้อนุตลรสัมมาสัมโพธิญาณน,นะเห็นกิเลสแล้วก็เห็นการดับกิเลสได้ที่พวกเราสวดในธรรมจักนั่นแหละทุกสมุทัยนี่โลดมักมักหนทางไปสู่ดับกิเลสก็มานกิเลสก็ไม่สามารถที่จะสร้างเรือนอีกถ้าอุปมาตรงนี้เคหังตัวนี้ก็สดิละยันตังนั่นแหละอัตภาพร่างกายนี่สร้างอีกไม่ได้แล้ว กระดูกทั้งหลายก็หมายถึงว่า,ากรเลดน้อยใหญ่ที่ละเอียดลงไปรางคะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะนี่เป็นตัวแม่าอาคุศลรมูลเป็นตัวเป้งต,ตัวใหญ่จะมีรายละเอียดเข้าไปเนี่ยพวกกระดูกเหล่านีนา้ก็จะถูกหักย่อยสลายไปด้วยเรียกว่าถ้าเป็นภาษาลมพ่อตตะก็เรียกว่าสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษน หกูตังวิสังขตังยอดเรือนก็ถูกขจัดไปนะจิตของเราเนี่มีการปรุงแต่งไปป่าแล้วก็คือไม่ปรุงแต่งแล้วไม่จินตนาการแล้วไม่เป็นตุเป็นตะแล้วนิ่งสงบคือใจหยุดหยุดสนิทนะนิโรทะคือหยุดสนิทวิสังขระกตังจิตตังเนี่ยก็แปลว่าหยุดสนิทได้เลยนะไม่ปรุงแต่ง พวกเราทั้งหลายนี่ที่อยู่ๆกันเนี่ยตั้งแต่รู้เดียงสาจนถึงปัจจุบันเนี่ยปรุงแต่งจินตนาการเป็นตุเป็นตะแล้วก็วิ่งพลานตามตันหาตามความอยากก็เลยสร้างเรือนไงสร้างเรือนก็ไปอยู่ในเรือนนะแล้วก็ทั้งชาติก็อย่างนั้นทุกชาติก็อย่างนั้นเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเพราะเกิดมาแล้วลืมเอาอีกนี่ไม่เหนื่อยแต่ว่าปัจจุบนันพระสรัมมาบุิจิเจ้าเป็นบุคคล เป็นปฐมนำพาเราไปพังทลายเรือนทั้งหมดกิเลสกรรมวิบากไม่มีแล้วก็ถึงที่สุดของการสิ้นตันหานี่ดังนั้นถามว่าพรหมจรรย์เกิดขึ้นได้อย่างไร,ระสมพุทธว์เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นตัวชี้ชัดว่าเออเพราะพระองค์ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและพระองค์รู้ว่าโอ้กิเลสเกิดอย่างไรดับกิเลสดับอย่างไรเราก็เลย ได้เดินตามพระพุทธองค์และถามว่าการบวชนี่เกิดได้ยากไหมก็ต้องบอกว่าเกิดได้ยากสิพระองค์ต้องใช้เวลาในการได้มาซึ่งหนทางการบวชเนี่ยถ้าชี้ชัดลงไปนะก็20อสงไขยแสนมหากรัปใช่ไหมเอ่ยเพราะตลอดที่ผ่านมา2,562ปีเนี่ย ระภิกษุสามนเณรล้วนอาศัยการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์ทั้งสิน้นจึงได้บวชถ้าไม่มีพระพุทธองค์จะได้บวชไหมไม่ได้บวชฉะนั้นพระภิกษุสามนเณรทั้งหลายจึงชื่อว่าเป็นพุทธังกูลฉะนั้นนหนึ่งอันหนึ่งนั้นเวลามองพระเนนต้องมองว่ายังไงโอ้นี่หน่อเนื้อพุทธนะเมือเราเห็นหน่ไม้เนี่ยแสดงว่ามันเกิดจากอะไร ต้นไผ่ใช่ไหมจึงเรียกว่าหน่อไม้หน่เราเห็นพระเห็นเนเนี่ยโอ้โนี่หน่เนื้อพุทธะนึกไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกไปถึงว่านี่พระองค์สร้างบาร,รมีมา20ประสงค์ไขแสมหากรรมนะกาสายะนี้ชีพนี้ธรรมะนี้จึงได้มาใช่ไหมเอ่ยโยมใช่ไหมจากนั้นใครไปชวนบัวนี่ถือว่าจะได้บุญใหญ่ไหม ใครไปชวนบวชเนี่ยถือว่าจะเป็นผู้สนับสน,นุนสงเคราะห์อนุเคราะห์หรือเรียกว่าอะไรอ่ะเอาด้วยกับยี่สิบประสงค์ขยแสนมหากรัปของพระองค์ไหมถือว่าคนคนนั้นเป็นผู้ที่พิทักษ์ปกป้องรักษายี่สิบสงไขยแสนมหากรัปที่พระองค์ได้มาด้วยความเหนื่อยยากลําบากยิ่งกว่าใครในโลกและด้วยความดีล้นๆ้นเลยไม่ใช่ด้วยตัณหาด้วยเิเร ยันต้องออกบวชกันเยอะๆต้องชวนบวชกันเยอะๆนะมีพระบาลีในมัคคะเทวมพสูตรว่าบุคคลย่อมเข้าถึงความเป็นกษัตริย์ด้วยพรหมจันย์ชั้นต้นเข้าถึงเทพด้วยพรหมจันยร์ชั้นกลางหมดจดจากเกเรศอาสวะด้วยพรหมจันยร์ชั้นสูงหมายความว่าเออทำดีเงี้ยก็จะได้เป็นใหญ่แต่ว่าถ้ายิ่งว่านั้นต้อง ให้มันเป็นศีลแปดศีลสิบน,น,นะให้เป็นอจินตกรรมสมามเสมอกลางๆเนี่ยถ้ายิ่งที่สุดแล้วเนี่ยกิเลสอาสวะก็ด้วยการออกบวชบาเพ็ญสม,มณธรรมตามพระพุทธองค์ซึ่งเวียนว่ายตายเกิดนี่ด้วยพรหมจัรย์ชั้นต้นเนี่ยหลวงปู่หรือว่าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็เป็นมานับปมนับชามไม่ท้วน เป็นาราชามหากษัตริย์จะกรพพัดก็นับปมนับชาไม่ท่วนใช่ไหมเอ่ยเป็นเทพเป็นพรหมก็นับปมน,นับชาไม่ท่วนในปฏไปีดกเห็นไหมเป็นพรหมอ่ะอยู่ๆก็หมดบุญจาก <c oughs> กําลังสมาธินู่นลงไป <c oughs> เข้าท้องสุกรอุดๆๆอุดอุดอ่ะไปเป็นหมูเฉยเลยนะดังนั้นนี่ชั้นต้นชั้นกลางนี่ พวกเราเป็นมาหมดแล้วสิ่งที่เราต้องเป็นให้ได้เป็นปรมัตธะนะขั้นสูงสุดเนี่ยก็คือต้องพรหมาจารย์เนี่ยโยมโอบาสิกาเนาะมาฟังกันเยอะก็มองว่าเออพระอาจารย์ที่พูดมาทั้งหมดนี่ชาตินี้โยมไม่ได้เลยนะความหมายจริงๆของการบวชคือใจสงบโยมเหมือนคุณยาอาจารย์ของเราเห็นไหม ุยอาจารย์มหารัตนอุบสกาอาจารย์ขนนกยูงเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นอุดมเพศท่านหนึ่งอยู่ในความเป็นพระความเป็นสมณะกามเป็นบรพชิตเพราะว่าจิตสงบมุ่งความเป็นนักบวชเรื่องหลักเลยเรื่องจิตถ้าจิตสงบท่านทั้งหลายเนี่ยถือศีลห้าจิตสงบถือศีลแปดจิตสงบก็ถือว่าบวชเหมือนกัน แสงสว่างสองทางชีวิตซึ่งก็มีธรรมะของคุณรู้ไม่ใหญ่เคยให้ไว้คำว่าแสงสว่างสองทางชีวิตก็คือเราจะรู้จักเมื่อใจหยุดนิ่งเป็นแสงสว่างภายในที่เกิดขึ้นชีวิตเราจะถูกยกระดับขึ้นประนีตขึ้นบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะ และเราจะเห็นความแตกต่างว่าที่พึ่งที่ระลึกภายนอกตามที่เราเข้าใจกับที่พึ่งที่ล,ลึกภายในที่เราเข้าถึงนั้นมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะก็นี่ก็จะอธิบายเรื่องต่อจากพุทธวจนะเมื่อสักครู่เนี่ยตัณหานังขยะมัชคาเนี่ยคือการจะสิ้นตัณหาอาสวะกิเลสต้องอุทปาทิอาโลโกติระสวธรรมจักเห็นไหม เจอแสงสว่างภายในก็เจอดวงเจอองค์พระภายในซึ่งตรงนี้แหละเป็นการบวชหลายชั้นบวชในบวชบวชในบวชสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นซึ่งก็ความเป็นพระแท้เนี่ยบวชพรีตั้งใจดีบุญเยอะเนี่ยความเป็นพระแท้จะเกิดขึ้นเมื่อใจของเราเข้าถึงแสงสว่างดวงองค์พระภายในโยมปัสิกาก็เหมือนกัน รานั่งเ้วเห็นแสงสว่างนี่แสดงว่าอะไรบวชภายในแล้วบวชในบวชบวชไปเรื่อยๆอ,อนุโมทนาบุญ้วยนะเออยโยมนั่งหลับหรือว่าหนาวนะนี่ห้องนี่ดูดูจอหน่อยนะนี่ประโยชน์ของการบวชมีอะไรบ้างก็มีตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นภาพเป็นบุคลาธิฐานเป็นต้นแบบ จะพูดทฤษฎีวิชาการอย่างเดียวนี่เดี๋ยวโยมนึกไม่ออกนึกทันพระพูดเร็วไปไหมโยมนึกทันไหมเออนะทีนี้ก็ขอยกตัวอย่างตึงก็ปรากฏในพระไตรปิฎกตึง่งองค์แรกนี่ที่ท่านออกบวชคือพระรัฐบาลเถระซึ่งที่ยกรูปนี้เพราะว่าการบวชนี่เป็นเรื่องของศรัทธา ศรัทธาวัดไหนศรัทธาครูบาอาจารย์ไหนศรัทธาตรงไหนบวชตรงนั้นบวชในพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วคําว่าวัดพระธรรมกายก็ดีคําว่าวัดอื่นเนี่ยก็ดีเนี่ยภาพทั้งหมดคือพระพุทธศาสนาแต่เอาใกล้วัดไหนคุณเคยวัดไหนหลวงปู่หลวงพ่อก็บวชวัดนั้นแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นต้องด้วยศรัทธา ด้วยความเลื่อมใสอยากจะบวชไม่มีการบังคับและผู้ที่บวชด,ด้วยศรัทธาเป็นต้นบุญต้นแบบคือพระรัฐบาลเถระรัฐบาลรัฐปาละแปลว่าผู้รักษาแว่นแวนนะคือเป็นยังไงมูลเหตุของการออกบวชของท่านเนี่ เมื่อพุทธเจ้าเสด็จไปทุละโกติตะนิคมแฟนกุรุรัฐบาลได้ฟังทำแล้วก็ทูลขอบวชก็เห็นว่าอะไรโอ้สุดยอดมีรัศมีกายเสียงไพเราะธรรมประมาณิกาแสดงธรรมเก่งไพเราะจับจิตจับใจเป็นเหตุเป็นผลเลื่อมใสเลยพุทธเจ้าก็เลยอ้าไปขออนุญาตโยมพ่อโยมแม่ก่อนท่านก็ฝันหวานนะโอ้นี่มันดีนะ พู้ศเจ้าแสดงธรรมแล้วการบวชเป็นสิ่งที่ดีท่านก็นึกว่าโอ้ต้องง่ายนะเป็นลูกเศรษฐีขับ,บดีด้วยใจใสๆแต่เป็นยังไงโดนโยมพ่อโยมแม่เบรกท่านเป็นยังไงอยากจะบวชเออถ้าไม่ได้ดังใจทำยังไงประท้วงด้วยการอดอาหารเห็นไหมฉะนั้นการประท้วงอดอาหารมีแต่โบราณการแล้ว ไม่ใช่ว่าเป็นของมีอมาใหม่อันนี้ดีนะนี่ไม่ได้ทำดีไม่ได้อยากจะนั่งสมาธิพ่อแม่ไม่ให้นั่งเอาปะท้วงอดอาหารเลยไม่ได้ออกบวชปะท้วงอดอาหารสุดท้ายพ่อแม่ก็ไปหาเพื่อนมาให้คำแนะนำคำปรึกษานี่เนี่ยไปช่วยก่อมในยเถอะทำยังไงอ่ะทางรัฐบาลจึงจะยอมกินข้าวทานข้าวพระ เพื่อนของท่านรัฐบาลก็บอกนี่นะรัฐบาลเนี่ยเป็นคนทําอะไรทําจริงอาจจะตายก็ได้ถ้าตายแล้วก็เนี่ยท่านทั้งสองเนี่ยไม่ได้คุยกับลูกหลานไม่ได้คุยกับรัฐบาลแล้วนะอย่างนี้ยอมให้บวชก่อนพอบวชแล้วอยู่ไปอยู่ไปเดี๋ยวก็ผ้าเหลืองร้อนสึกออกมาก็ได้นี่ยพ่อแม่ได้ฟังเป็นยังไงเออยังไงก็ได้อย่างงั้นก็ได้ก็เลยยอมให้บวช พะบวชเสร็จแล้วท่านก็ตั้งใจบวชแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมทำใจหยุดใจนิ่งไม่นานเท่าไหร่ก็เป็นพระอาหารหันต์นี่คือบวชด,ด้วยศรัทธาคิดเองไงเกิดขึ้นโอ้เห็นพระพุทธเจ้าสอนธรรมะแล้วก็คิดได้ว่าชีวิตสมณะชีวิตพระมันสุดยอดซึ่งก็มีประเด็นเจ้าเมืองสงสัยว่า เนี่ยเวลาคนออกบวชนะต้องมีแก่ต้องเจ็บป่วยสิ้นภพกรัพย์สิ้น,านญาตพี่น้องซึ่งไอ้คำว่าบวชในสมัยพุทธกาลอดีตการตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นพระนะเป็นดรลจีปริพาชกเป็นเอ,อเจโลกเป็นนักบวชฤาษีชีพลายปฏิบัติตธรรมนู่นนี่น,นั่นน่ยคือก็จะมีส่วนหนึ่งว่าแก่ทำมาหากินไม่ไหวออกบวชเถอะ ชีวิตบานปลายจะได้เป็นมรรคเป็นผลได้บุญเขาก็เชื่อกันอย่างนั้นนะหรือว่าเจ็บป่วยบางคนออกบวชเพราะว่าอ้าวพอเป็นนักบวชแล้วเป็นนิครนเป็นฤาษีแล้วญาติโยมจะดูแลหรือว่าหมดตังก็ออกบวชจะได้อะไรอยู่แบบสมถะสันโดษบินาบาตมีแค่กระเบื้อง มีแท่ภาชนะของนักบวชเดินเดินไปญาติโยมนะก็ทําบุญก็อยู่แค่นั้นก็ได้สิ้นญาติพี่น้องไม่มีญาติพี่น้องอยู่ตัวคนเดียวบวชนี่แต่ว่าพุทธาสนานก็เกิดขึ้นในยุคนั้นก็มีปรากฏว่าเออแกเจ็บป่วยพวกเรารั์สินส้นสิ้นญาติพี่น้องก็เอาไปถามพระรัฐบาลว่าเนี่ยข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญความเสื่อมสีประการนี้ ถ้าคนจะบวชต้องประสบนะแต่ท่านเนี่ยไม่เห็นมีสี่อย่างเลยแก่ก็ไม่แก่รวยก็รวยพ่อแม่ก็เป็นเศรษฐีระดับเมืองป่วยก็ไม่ป่วยญาติพี่น้องก็เยอะแยะเรียกว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างได้ท่านก็เป็นยังไงท่านก็แสดงว่าเนี่ยฟังมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนเรานะ เราก็ถูกหลอกว่าไม่สิ้นญาติไม่สิ้นทรัพย์ไม่แก่หรือว่ายังมีอะไรพร้อมแต่ว่าทํ้มองเจาะลึกลงไปนะทุกคนเนี่ยมีความจริงเหล่านี้ปรากฏอยู่โลกคือหมูสัตว์อัญชลานําเข้าไปใกล้ความตายนะไม่ยั่งยืนความตายปรากฏตลอดโลกคือหมูสัตว์คือพวกเราทั้งหมดนี่แหละเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นใช่ไม่ใช่ฉังนั้น จริงกว่าที่สี่ข้อที่พูดมาโลกคือหมูสัตว์ไม่มีผู้ป้องกันไม่มีใครเป็นใหญ่เฉพาะตนนะเวลามีภัยมาเจ็บใครได้ป่วยเป็นยังไงใครจะช่วยเราอะ่ะเจ็บใครได้ป่วยเจอทุกคนเวลาแก่มาเป็นยังไงช่วยไม่ได้ความตายมาเป็นยังไงก็ช่วยไม่ได้ตายแล้วไปไหนไม่รู้โลกคือหมูสัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของทุกคนจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปต่มาหากินได้หมื่นล้านแสนล้านเป็นยังไง เอาไปด้วยไหมไม่ได้เลยสุดท้ายร่างกายของตัวเองที่รักที่ห่วงที่แหนแค่ไหนไม่สามารถเอาไปได้เอาไปได้แค่คุณยายบอกทําบุญเอาบุญไปทบา,บาบาเอาบาปไปเห็นไหมโลกคือมูสัตว์พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหาโอใน,น,นอพันตวยิโดกเนาะเผู้รู้ก็คุยกันเนี่ยโอ้พรม่โลกต่ำยิ่งจัก,กรวาลแคบยิ่งถ้าจะใส่ตันหาให้เต็มไม่มีวันเต็มนะ ลมาลวมันสูงแต่ว่าก็ต่ําถ้าจะใส่กิเลสจักรวาลมันยิ่งใหญ่แต่ก็แคบถ้าจะใส่กิเลสไม่มีวันเต็มมันพร่องอยู่เป็นนิดสิ่งที่ดีที่สุดคือออกบวชเถิดประเสริฐนักเพราะว่าอะไรนะจะหนีพ้นจากสิ่งเหล่านี้ถูกหลอกและอีกตัวอย่างหนึ่งพระสาริบุตรเทระ ภาษาลิบุเทระนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีดวงปัญญารองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ดูถ้าเป็นปัจจุบันนะนั่งดูมรรสพนั่งดูคอนเสิร์ต <c oughs> อดีตหมหรสพถ้าเป็นปัจจุบันคือดูคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตดูดูอยู่นะท่านก็เอวันนี้มันไม่มันมันไม่สนุกเหมือนทุกวันนะปกติถ้าเป็นยุคป,ปัจจุบันโอ้เอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายภาพนิ่งใช่ไหม วันนี้ไม่มีอารมณ์นะไม่มีอารมณ์เบือ่อเบื่อบอกเอ๊เราก็ดูมาหลายเรื่องเราก็สนุกมานานแล้วเอ๊แล้วชีวิตเรานี่เกิดมาทำไมตอนนั้นยังเป็นหนุ่มอยู่นะชื่อว่าอุปติสมานพแต่ว่าก็มีบารามีเก่าไงก็เลยสละหมู่ญาติพี่น้องสละทรัพย์ ท่านก็เป็นมหาเศรษฐีระดับเมืองเหมือนกันเราก็เก่งมากรูปงามมากก็ออกบวชแสวงหาโมกขธรรมจนในที่สุดก็ไปพบพระสมมาพุทธเจา้าแล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกะด้านเลิศด้วยปัญญาเรียกว่าเป็นพระอรหันต์เกียรตินิยมด้านปัญญาเก่งมากและที่สำคัญอย่าให้พวกเราดูคือท่านน่ย เป็นยอดกาลยนานมิตรเลยนะมีน้องชายสามคนจุนทะอุปเสนเรวัตะบวชพระหมดเลยชวนบวชและน้องสาวอีกสามคนจาราอุปจาราศีสุปจาราก็ชวนบวชชวนบวชถึงขนาดโยมแม่ท่านโกรธท่านนะ่ะไม่ยอมคุยกับท่านและไม่เข้าวัดซึ่งปกติแล้วเนี่ยตระกูลพราหมณ์เนี่ยจะต้องเป็นยังไง บูชาไฟต้องมีเทพเจ้าบูชามีบทสวดมนต์ของเขาที่นี่อาลูกชายเราเป็นงั้นนะ่ะแต่ว่าในที่สุดภาษาลิบุตรท่านก็ไปทำหน้าที่กมิตให้โยมแม่ศรัทธาภาษาทะในพระพุทธศาสนาได้เป็นพระเรียบบุคคลนี่ยอดหัวใจกรมิตของภาษาลิบุตรจะนนั้นการที่พวกเราชวนบัวนี่ถูกต้องแล้ว พระพุทธองค์ก็ชวนลาหุนกกมารบวชพระสารีบวชก็ชวนน้องชายสามคนน้องสาวสามคนบวชการชวนบวชนี่เป็นของดังเดิมเป็นของดีที่พวกเราทำอยู่นี่เป็นยังไงเดินตามพระอริยเจ้าไงสาธุนั้นจะมีคนจะบอกอบวชต้องบวชด,ด้วยศรัทธาเอา้าด้วยศรัทธาเดี๋ยเราไปชวนเขาศรัทธาเขาก็บวชใช่ไหมเราไม่ใช่ว่าอไปล้างสมองเขาหรือว่าไปหลอกเขา ยิ่งชวนบวชเยอะๆก็จะมีคนออกบวชเยอะๆใช่ไหมแล้วคนออกบวชเยอะๆพระพุทธศาสนาศีลธรรมก็มั่นคงสว่างสวยใช่ไหมนี่มันขึ้นอยู่กับหัวใจคือการชวนบวชนะยันทําเป็นอะไรอะ่ะทําเป็นแบบเออเราไม่น่าจะชวนได้นะเราน่าจะไม่มีความกล้าอะไรอย่างเงี้ยสู้เถอะเราก็ทําเถอะเราก็นึกถึงภระสาริบุตรนี่ ทีนี้ไปเจออยู่คำหนึ่งซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องการออกบวชนี่แหละคำว่าอินทรีย์แก่กล้าคำว่าอินทรีย์หมายถึงสัตตินทรีศรัทธาสตินทรีสติวิริยินทรีย์วิริยะสมาธินทรีสมาธิปัญญินทรีย์ปัญญาคืออบรมคุณธรรมคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามามากแล้วในอดีตจนมีอินทรีย์แก่กล้าปัญญาแก่กล้าพร้อมที่จะบรรลุในชาตินั้น เมื่อได้ฟังพระธรรมจึงบรรลุที่เราไปชวนบวชนี่ก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีอินทรีแก่กล้านะแต่ว่าในระดับว่าอนุบาลระดับว่าตัดความสบายตัดอะไรทางโลกได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะสั่งสมซ้ำ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 อินทรีย์จะแก่กล้าเนี่ยจากการที่ มีศรัทธาเนี่ยข้อแรก <c oughs> เราเข้าวัดในเราศรัทธาในพระรัตนตรยัยศรัทธาในหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายศรัทธาในความดีใช่ไหมเอ่ยเนี่ยเราก็ชาตินี้แล้วก็สังสมไปชาติหน้าแล้วก็ศรัทธาอีกสั่งสมไปสั่งสมไปความเพียรความเพียรในการทำทาทนตื่นสินั่งสมาธิเราก็สั่งสมไป สติสติอยู่กับศูนย์กลางกายสติอยู่กับบุญที่เราทำนะนั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยเไหมก็ต่อไปปัญญาเออเรามองว่าชีวิตทางโลกหรือชีวิตธรรมาหากินอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่เหมาะไม่ควรนะเพราะว่าทร,รมาหากินมีทรัพย์มันเอาทรัพย์ไปไม่ได้เสร็จแล้วต้องทร,รมาหาสร้างบาร,รมีด้วยเหล่านี้เนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ย ต้องสั่งสมผ่านวันเวลาเป็นชั้นชาติเป็นชาติชาต,ชาติเป็นหลายๆชาติเมื่อถึงจุดหนึ่งในภาษาบาลีเขาเรียกว่าอินทรีย์แก่กล้าความแก่รอบแห่งอินทรีย์ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการบรรลุธรรมต่อการบรรลุธรรมถ้าเราไม่สังสมตัธาวิริยะสติสมาธิปัญญาตึงเอพระอาจารย์เอามา เป็นวิชาการหรือว่ามาแจกแจงทั้งห้ข้อเนี่ยป้าหรือว่าพี่ไม่เคยรู้เลยนะว่ามีตรงนี้คือปฏิบัติแบบออโตมิติกอัตโนมัติอยู่แล้วซึ่งทําทานถือศีลนั่งสมาธิก็จะได้สิ่งเหล่านี้โดยอัตโนมัติแต่นั้นพอถึงจุดหนึ่งแล้วก็เอ๊ะอยู่ๆเป็นพระอารหันต์แล้วที่เราไปดูในพระไตรปิฎกอะออกบวชแล้วเป็นพระอรหันต์ออกบวชแล้ว,เ,าอาออว,ลวเอ่อบางท่าน เป็นอุบาสุกบัชิกาทำทานฟังธรรมแล้วเป็นพระโสดาบันเออเอ๊ะไม่เห็นนั่งสมาธิเลยไอเราในนั่งมา20ปีแล้วโสดาบันยังไม่ต้องพูดถึงเอาแค่แบบแสงสว่างนี่ <c oughs> ใช่ไหมแสงสว่างนี่ก็ยังไม่เคยสัมผัสเลยนะความจริงก็คือว่าท่านเหล่านี้อบรมศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญามามากดังนั้นผู้ที่ออกบวช ผู้ที่ออกบวชจะได้สังสมสิ่งเหล่านี้เพิ่มและขณะเดียวกันคนที่ชวนบวชคนที่ชวนบวชก็จะได้สิ่งเหล่านี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสังสมสังสมมาเพื่อให้อะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามีความบริสุทธิ์ย่อลงเหลือสามกายกับใจบริสุทธิ์ขยายออกมาธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาธาตุกสุธาตุในตัวเราบริสุทธิพ์พอบริสุทธิ์แล้วเวลาทำสมาธิจะทำได้ง่าย เหมือนคุณยาอาจารย์เห็นไหมชัดที่สุดเลยท่านรักความสะอาดทําอะไรท่านมีสติทําอะไรท่านมีความเทียนทําอะไรท่านมีปัญญาเห็นไหมเขนั่งสมาธิเป็นยังไงอู้ฉิวเลยเพราะข้างนอกของท่านก็ผ่องแผ้วข้างในก็สว่างสวยัยดังนั้นผู้ที่มาบวชเนี่ยจะได้ฝึกอินทรีย์ให้แก่กล้าผู้ที่ชวนบวชก็จะได้อาน,นิสงส์ด้วยแล้วก็จะเป็นประโยชน์ ในภพชาติต่อไปสังสมมากเข้ามากเข้าก็จะไปเป็นพระโสดาบันสกิทาคานาคาารหัสและบางท่านนะมาบวชแล้วนี่น่าจะอยู่ต่อเป็นพระต่อไปไงเพราะว่าหนทางนี้ท่านปฏิบัติมาภพชาติที่ผ่านมาแล้วก็พอเราจัดโครงการปุ๊บมันต่อติดก็ไปยาวเลย ซึ่งพระสัมมาพุทธเจ้าการบวชการชวนบวชการทำามดีเนี่ยหรือธรรมวินัยของเราเนี่นะมันต้องเอามาเป็นยังไงเปิดเผยโลกทั้งใบนี่เราดูเถอะว่าตอนนี้มีประชากรเท่าไหร่แล้วหกพันล้านเจ็ดพันล้านใช่ไหมทั้งโลกนี่แต่ถามว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันปิดบังไม่รุ่งเรืองหรือว่าเปิดเผยดูนะ ดูกนภิสูุทั้งหลายสิ่งสามอย่างนี้เปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบงังไม่รุ่งเรืองสามอย่างเป็นชนหนคือดวงจันทร์เปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบงังไม่รุ่งเรืองหนึ่งเ็คือถ้ามีเมฆใช่ไหมเอ่ยมีอะไรมาบดบังเนี่ยดวงอาทิตย์เปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบงังไม่รุ่งเรืองนะก็หกโมงจึงถึงหกโมงเย็นสว่างใช่ไหมพอตกอาทิตย์อัสดงเราก็มืดนะ กลัวผีหลอกใช่ไหมทำวิันที่ตถาคตประกาศไว้แล้วเปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไม่รุ่งเรืองดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสิ่งสามอย่างนี่แหละเปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไม่รุ่งเรืองนะไปที่ข้อทมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้วเปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไม่รุ่งเรืองหนึ่งนี่ก็คือหมายความว่าอะไรความดีต้องออกมาทํากันเยอะๆให้สว่าง ซึ่งบวชนี่ก็ต้องบวชเยอะๆนะไม่ต้องกลัวว่าโอ้ผู้สนาจะมีพระเยอะหรือว่าผู้ชายจะหมดโลกไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าบวชเยอะๆหรือว่าหมดโลกได้ยิ่งดีเลยจะรุ่งเรืองไงสภาพดินฟ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอยู่นูน่น เหมือนกับบรรยากาศใกล้สวรรค์เลยแหละตึงยุกคก่อนๆนี่ดินฟ้าอากาศธรรมชาติดีมากเลยมาถึงยุคปัจจุบันเป็นยังไงเอ่ยเห็นไหมมันก็มีอะไรแปลกๆเพราะว่าอะไรในโลกใบนี้ในใจของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีบุญหรือบาปอะไรมากกว่ากันถ้าบุญมากกว่ามันก็สะดวกสบายอเอาแค่ในตัวเราตัวคนเดียวยแหละขออยายนิดหนึ่งก็เป็นครอบครัว ครอครัวไหนสวนมนั่งสมาธิทําทานถือศีลด้วยกันมันคุยกันง่ายเป็นครอบครัวแห่งความสุขแต่ในสวนมนนั่งสมาธินะทำแต่งานมีแต่เรื่องโรคก,กเป็นยังไงมันดิบมันหยาบงันในส่วนของพุทธศาสนาเนี่เรามาทําให้ทำและวินัยรุ่งเรืองเถอะซึ่งทำและวินัยที่จะรุ่งเรืองนี่เราจะไปสู่โหมดของ การฟื้นฟูศีลธรรมโลกฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแล้วก็ตอนนี้ทำและวินัยพระพุทธองค์ก็บอกไว้เมื่อ2500ัรว่าปีที่ผ่านมานี่พระองค์ตัดเอาไว้นี่ดูก่อนอานทน์บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าปาพศมีพระศาสดาล่วงแล้วพระศาสดาของพวกเราไม่มีข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นทำก็ดีวินัยก็ดี อันใดอันเราแสดงแล้วได้บัญญัติไปแล้วแก่พวกเธอทำเลวินัยอันนั้นจักเป็นศาสดาแห่งพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราดังนั้นถ้าเราออกบวชเยอะๆเราก็รักษาธทมและวินัยไว้การรักษาทมและวินัยไว้ก็คือรักษาพระพุทธองค์เอาไว้ซึ่งตอนนี้ยังมีธรมและวินยัยตอนนี้ดุจพระพุทธองค์ยังมีอยู่ดังนั้น การที่เรามาเป็นชาวพุทธมีคนออกบวชก็ดีชวนคนออกบวชก็ดีหรือวันนี้เทศใช้ชื่อหัวข้อว่าการบวชคืออะไรก็ดีทั้งบททั้งปวงนั้นสรุปสั้นๆก็คือเป็นการรักษาไว้ซึ่งธรรมและวินัยเป็นการรักษาไว้ซึ่งพระพุทธองค์ถ้าไม่มีพระก็จะไม่มีธรรมและวินัยถ้าไม่มีธรรมและวินัย ก็ไม่มีศาสดาแม้จะมีพุทธรูปแม้จะมีประวัติศาสตร์ยาวนานมา2,500วัาปีดังนั้นก็วันนี้การบวชคืออะไรตอบในสุดท้ายนี้ก็คือเป็นการรักษาพระพุทธศาสนานั่นเองก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่ชวนบวชด,ด้วยนะ สุดท้ายนี้ก็ขออานวยอวยพรก็ขอบารมีธรรมของพระพุทธองค์และบารมีธรรมมหาปูชนียาจารย์ตลอดจนบุญที่เกิดขึ้นจากธรรมทานนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้มีใจที่ใสสว่างมีใจที่ผ่องใสมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการที่จะทำหน้าที่ชวนบวชส่วนท่านใดที่ สะดวกในการออกบวชก็ขอให้ตั้งใจออกบวชเลยเพื่อเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาให้ทุกท่านเป็นบุคคลที่ปฏิบัติธรรมสะดวกมีอินทรีย์ที่แก่กล้าได้โดยง่ายเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวได้โดยง่ายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นมหาเศรษฐีได้ออกบวชไปทุกภพทุกชาติ ปฏิบัติธรรมตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปทุกพบทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านจงทุกประการเทิน